ปอ่ะพี่ป้อนแบบนี้ดีกว่ามามาแล้วพี่ป้อนมาพี่ป้อนผีผีไม่มีผีนั่นไงพี่ป้อนไม่เห็นมีผีเลยสารพีสารพีสารพีลงมาทางนี้แล้วลงมาไหนไปเลยลงมาแล้วพี่ไปเลยสารพีเป็นยังแล้วเป็นยังถามพ่อมาเป็นยังสารพีไม่มีวันหนีข้าพ้นหรอกนางสารพีมาแล้วจะตายแล้วไปซะเถอะหยุดเถิดหลวงนฤบาลชีวิตท่านจบสิ้นลงแล้วในมือของท่านไร้ดาบท่านไม่ใช่เพชฌฆาตต่อไปความพยาบาทคือบาปของข้าวางดาบลงเถิดหลวงนฤบาลข้าไม่มีวันปล่อยวางอำนาจของผู้ที่คนอย่าได้มาขวางอำนาจแห่งผีเจ็ดป่าช้าอย่างข้าแกและแม่สารพีหนีออกไปได้คุณหลวงก็ล้มป่วยอย่างหนักแล้วก็ให้ทนายเพิ่มไล่คนงานออกทั้งหมดแล้วสั่งห้ามทุกคนว่าห้ามกลับมาที่นี่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเลยว่าบ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่อยู่ๆกลับมาที่นี่ได้ไงนายเทียมฉันเองก็ไม่อยากกลับมานักหรอกแต่ว่ามีพระรูปนึงเนี่ยมาเข้าฝันฉันแล้วสั่งให้ฉันมาท่านบอกให้ฉันไปนิมนต์พระเชียงแสนองค์นี้เอามาไว้ที่นี่พี่ปันพี่ปัน
พระท่านคงรู้ว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงฉันเห็นกับตาจริงๆนะพี่ปั้นฉันเห็นหลวงนฤบาลจริงๆนะพี่ปั้นนี่สารพีมันเป็นแค่ภาพหลอนลวงตานะพวกผีวิญญาณน่ะมันมีจริงซะที่ไหนล่ะฮะคนเราเมื่อตายไปร่างกายมันก็แหลกสลายไปในโลกเนี่ยไม่มีหลวงนฤบาลอีกแล้วแต่ฉันรู้สึกได้ว่าหลวงนฤบาลยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ท่านยังอยู่ที่นี่เอาล่ะแม่สารพีนะแล้วพี่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านขอให้ท่านคุ้มครองดูแลพวกเราให้อยู่บ้านนี้อย่างมีความสงบสุขต้องมีเมตตาแต่เหตุใดจึงกักขังกูไม่มีเมตตากับกูปล่อยกูออกไป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 ปล่อยปล่อยถึงยังรอเพราะยังเจ็บถึงยังรอ